สวัสดีครับเพจสลาลมคอย FC นะครับรับชมทางช่อง YouTube ก็ช่องสลาลมคอย Channel นะครับคลิปนี้นะครับวันที่27ตุลาคมนะครับผมมาทำคลิปรีวิวเหรียญบางส่วนนะครับอัปเดตราคาที่ ผมรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่มีโอกาสพบเจอได้จริงๆในชีวิตประจําวันนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับเหรียญหนึบาทที่รับซื้อนะครับเหรียญหนึบาทปีพศ2529เหรียญในรูปนี้คือปีพศ2529บล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับ ปี29ช่อฟ้าสัน้นรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ150บาทนะครับอันนี้คือเป็นราคาที่ผมรับซื้อได้นะครับก็คือผมซื้อมาขายอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอซื้อราคานี้ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ150บาทนะครับช่อฟ้าสั้นนะครับเหรียญ1นบาทปี29นะครับมี2บล็อกนะครับ ก็คืออีกบล็อกหนึ่งนะครับดูที่ช่อฟ้าถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับตรงนี้ช่อฟ้าตรงคําว่าบาทตรงที่ทอทหารเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับ,รเ,รบเป็นบล็อกช่อฟ้ายาวถ้าเป็นปี29บล็อกช่อฟ้ายาวผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทนะครับก็คือ29มี2บล็อกนะครับอันดับแรกเลยก็คือดูให้เป็นปี29ก่อนนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ5บาทยอดนิยมทีเดียวนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ นักสะสมรุ่นใหม่ก็พอที่จะซื้อมาเก็บได้แล้วก็เป็นเหรียญที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2546อันนี้ก็คือเหรียญถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ300 350-400รานะครับราคาตามสภาพอาขอแจ้งนิดนึงนะครับราคาแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือที่ผมทำคลิปช่วงประมาณวันที่27 ตุลาคม2,566นะครับก็คือรับซื้อ4,6เริ่มต้นที่300บาทตัวติดอีก1เหรียญน,นะครับเหรียญ5บาทจำง่ายง่ายซื้อแค่ปีพศปี46และปี4,0นะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทปี4,0จํานจำนวนการผลิตน้อยกว่าปี4,6นะครับราคาก็เลยสูงขึ้นมาอีกนะครับ เหรียญ5บาทปี40นะครับใครมีของแท้ไม่ใช่เหรียญดัดแปลงนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ4,000บาทกรณีที่เป็นเหรียญผ่านการใช้งานไม่บิ่นไม่ดำไม่ชำรุดนะครับซื้อเริ่มต้นที่4,000บาทนะครับแล้วมาต่อกันเลยนะครับกับเหรียญ10บาทอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลที่ผมรับซื้อเท่านั้นนะครับหลายๆหลายๆช่องหลายๆเพจอาจจะรับซื้อแตกต่างจากนี้ก็คือดูคลิป จากที่ไหนก็ส่งไปขายที่นั่นละกันนะครับอันนี้คือเป็นช่องของผมเป็นเพจของผมนะครับเหรียญ10บบาทปี3 1, 1ผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500ถึง1,000บาทนะครับอันนี้คือรูปเหปเรียญปี3 1ห่เหรียญ10บาทปี41สภาพผ่านการใช้งานซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ50บถึง80บาทเหรียญ10บบาทปีพศ2542ซื้อเหรียญละ20นะครับปี3 4ซื้อเหรียญละ20 แล้วก็ปี53นะครับซื้อเหรียญละ20เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือทำคลิปให้มันกระชับนะครับใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญ10บาทที่รับซื้ออันดับต่อไปนะครับที่รับซื้อเหรียญ25สตางค์นะครับเหรียญ25สสตางค์สอบถามกันมาเยอะนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลย2ปีพศเท่านั้นปี42และปี4 4 นะครับก็คือทําไมถึงซื้อแค่นี้นะครับเพราะว่าเหรียญในคลิปเนี่ยแทบทุกเหรียญที่ผมมานําเสนอเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะผลิตน้อยและที่สําคัญก็คือมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญหลักๆที่ขายได้จริงนะครับปี4ีอนะครับอันนี้เป็นปี44นะครับปี42และ44เท่านั้นราคารับซื้อ2,000ถึง4,000บาท ราคาตามสภาพนะครับสภาพผ่านการใช้งานเยอะหน่อยก็เริ่มต้นที่2,000สนยะครับสวยๆก็ซื้อ4,000บาทต่อ1เหรียญน,นะครับมาดูที่เหรียญสุดยอดเลยนะครับเป็นเหรียญที่แบบที่สุดอะของเหรียญหมุนเวียนที่สามารถพบเจอได้จริงๆนะครับย้ำนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนที่สามารถพบเจอได้จริงๆแล้วก็มีโอมีราคาสูงก็คือเหรียญ50สตางค์ปี30 จำนวนการผลิต1,000เหรียญนะครับมีโอกาสพบเจอจริงๆนะครับไม่ใช่เหรียญในตำนานมีแค่เหรียญหรือว่ามี2เหรียญในระบบนะครับมีเป็นพันเหรียญ นะครับมีโอกาสพบเจอจริงๆสำหรับเหรียญ50สตางค์ปี3 0อย่างที่บอกนะครับช่องผมเพจผมเน้นรับซื้อเหรียญที่ทุกๆคนมีโอกาสพบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับก็เลยเารายการรับซื้ออาจจะไม่ได้หลากหลายนะครับก็คือก็เน้นรับซื้อเหรียญที่ทุกๆคนมีโอกาสเจอนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับทำให้มือเก่าได้ทบทวนความรู้แล้วก็มือใหม่ได้มาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับจดจําคลิปนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับว่าเหรียญหลักๆที่ขายได้จริงเป็นแบบไหนพอเราจําเหรียญชุดนี้ในคลิปนี้ได้แล้วเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเหรียญที่มีการซื้อขายกันจริงๆอ่ะมีหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งเหรียญผิดพลาดจากการผลิตและเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญอื่นๆอีกนะครับศึกษาให้ถูกต้องศึกษาให้ถูกแนวนะครับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วท่านจะไม่เสียเวลาในการดูคลิปนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ